สำนักข่าว CNN ได้รายงานว่าจีนได้จับกลุ่มคนที่บอกว่าใส่ร้ายป้ายสีทหาร4นายที่เสียชีวิตจากการปะทะกับทหารอินเดียบริเวณพรมแดนจีนอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนหลังจากที่สื่อทางการของจีนเพิ่งได้เปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นและก็ยกย่องให้ทหารทั้ง4นายเป็นวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติตำรวจได้กล่าวว่าชาวจีนอย่างน้อย6คนจากทั่วประเทศถูกจับกุมในช่วงครึ่งเดือนมานี้และก็ยังมีบางคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งจะต้องถูกจับกุมเมื่อเดินทางกลับมายังที่จีนโดยรัฐบาลของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีได้ปราบปรามผู้วิพากษ์วิจารณ์วีรชนหรือทำการตั้งข้อสงสัยการบรรยายถึงวีรชนอย่างเป็นทางการและผ่านกฎหมายที่ตราขึ้นเมื่อปี2561ว่าห้ามประชาชนดูหมิ่นหรือพูดจาให้ร้ายวีรบุรุษและวีรชนผู้พลีชีพเพื่อชาติตอนแรกกฎหมายฉบับนี้ถูกบัญญัติให้เป็นกฎหมายแพ่งแต่ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เป็นกฎหมายจากแพ่งเป็นความผิดทางอาญาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้าโดยกฎหมายบัญญัติว่าผู้ดูถูกใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงและเกียรติยศวีรชนและผู้สละชีพเพื่อชาติรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะอาจจำคุกสูงสุดถึง3ปีสำหรับในเรื่องของการปะทะกันอย่างรุนแรงที่พรมแดนจีนและอินเดียได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ40ปีแต่กองทัพจีนก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของการปะทะหนองเลือดที่หุบเขากาวานบนเทือกเขาหิมาลัยเป็นเวลา8เดือนส่วนอินเดียก็เปิดเผยว่าทหารฝ่ายตนนั้นเสียชีวิตไป20นายจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์หนังสือพิมพ์ทางการของกองทัพได้รายงานว่าทหารกองกำลังปลดแอกประชาชนเสียชีวิต4นายและก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลังจากที่เสียชีวิตส่วนผู้บัญชาการกองน้อยอีก1นายที่บาดเจ็บสาหัสก็ได้รับรางวัลเช่นกันโดยสื่อกองทัพได้เขียนสรรเสริญคุณงามความดีของทหารทั้ง5นายที่เสียสละชีวิตด้วยความกล้าหาญพร้อมทั้งเขียนชีวประวัติยาวเหยียดที่ท่วมท้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกนอกจากนี้สื่อกองทัพยังโจมตีกองทัพอินเดียว่าละเมิดข้อตกลงที่ทำกับจีนและข้ามพรมแดนเข้ามาในอาณาเขตของจีนเพื่อทำการตั้งเต็นท์ซึ่งในตอนแรกกองกำลังพลของจีนนั้นน้อยกว่าอินเดียทำให้ถูกทหารอินเดียโจมตีด้วยท่อนเหล็กและกระบองก้อนหินแต่เมื่อกำลังเสริมของจีนมาถึงได้ขับไล่ทหารอินเดียออกไปได้แต่ก็ไม่ใช่ชาวจีนทุกคนที่เชื่อว่าทหารที่เสียชีวิตไปเพียง4นายเช่นบล็อกเกอร์คนหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ 2.5 ล้านคนทางโซเชียลเว่ยป๋อได้ตั้งข้อสงสัยถึงตัวเลขทางการของผู้เสียชีวิตและคาดว่าน่าจะมีจำนวนมากกว่า4นายในขณะที่อินเดียกล้าเปิดเผยชื่อและจำนวนผู้เสียชีวิตเพราะว่าจากมุมมองอินเดียถือว่าอินเดียชนะด้วยต้นทุนที่น้อยกว่าในค่ำวันเดียวกันตำรวจเมืองหนานจิงได้จับกลุ่มบล็อกเกอร์ที่ชื่อว่าแซ่ชิวในข้อหาทะเลาะวิวาทและก่อปัญหาซึ่งเป็นความผิดที่รัฐบาลได้ตั้งข้อหากับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์ตรงกันข้ามกับความเห็นของรัฐต่อมาก็มีตำรวจเมืองหนานจิงชี้แจงผ่านเว่ยป๋อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่านายชิวได้บิดเบือนความจริงที่ทำให้เกิดผลเลวร้ายอย่างมหันต์ต่อสังคมและนายชิวก็รับสารภาพแล้วว่าได้กระทำผิดกฎหมายส่วนเว่ยปอก็ได้ทำการปิดบัญชีผู้ใช้งานของนายชิวตั้งแต่ค่ำวันศุกร์ตำรวจได้เผยด้วยว่าผู้ใช้เว่ยปอ4คนถูกจับกุมเนื่องจากโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้อื่นส่วนอีก2คนถูกจับกลุ่มเพราะว่าแสดงความเห็นในกลุ่มแชทแอปพลิเคชัน WeChat หลังจากที่สมาชิกในกลุ่มได้รายงานให้ตำรวจทราบขณะที่อีกคนหนึ่งถูกตำรวจอินเทอร์เน็ตจับหลังจากที่โพสต์ฟีดส่วนตัวใน WeChat ด้วย